สดีค่ะนุก VI Mode ค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์5เทคนิคที่จะทำให้ภาพถ่ายบน iPhone มีคุณภาพมากขึ้นโฟนรุ่นใหม่ๆรวมถึงซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะคะมาพร้อมกับคุณสมบัติในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมากขึ้นนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าบางคุณสมบัติไม่ได้เหมาะกับบางสถานการณ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู5เทคนิคการตั้งค่าที่จะทำให้ภาพถ่ายบน iPhone มีคุณภาพมากขึ้นกันเลย 1. ปิดหรือเปิดการจับภาพคมชัดอย่างรวดเร็วApple เขาได้ใส่ฟีเจอร์การจับภาพคมชัดอย่างรวดเร็วมาใน iPhone โดยถ้าเรากดชัตเตอร์แบบเร็วหรือกดค้างไว้เพื่อถ่ายรูปแบบรัวๆก็จะช่วยเก็บภาพได้ไวและคมชัดกว่าเดิมถึงแม้ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เก็บภาพได้ไวขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับคุณภาพของภาพถ่ายที่ลดลงกว่าการเก็บภาพแบบปกติสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่ากล้องแล้วเลื่อนเปิดจับภาพคมชัดอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้ใช้ต้องเลือกว่าต้องการถ่ายภาพแบบกดแล้วติดไวๆภาพคมชัดพอใช้ได้หรือกดแล้วรอสักแป๊บแต่ภาพคมชัดกว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอแนะนำให้แต่ละคนลองใช้กันดูก่อนว่าชอบแบบไหนก็เลือกตามที่เหมาะสมกันได้เลย 2. ใช้โหมดกลางคืนช่วยในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยฟีเจอร์ถ่ายภาพด้วยโหมดกลางคืนมีมาแล้วตั้งแต่ปี2019ช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้สว่างและคมชัดขึ้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยมากๆแต่โหมดกลางคืนนั้นมักจะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อกล้องจับได้ว่าเรากำลังอยู่ในที่แสงน้อยอยู่และบางทีระบบจะประมวลผลแล้วขึ้นหรือไม่ขึ้นโหมดกลางคืนมาให้เราใช้ดังนั้นหากเราจำเป็นที่ต้องใช้โหมดกลางคืนแนะนำให้เปิดเองได้เลยเปิดแอปกล้องแตะไอคอนโหมดกลางคืนที่บนซ้ายของจอเลื่อนวินาทีสำหรับการเก็บภาพตามต้องการการถ่ายภาพด้วยโหมดกลางคืนเราจำเป็นต้องถือ iPhone ให้นิ่งจนกว่าจะเก็บภาพเสร็จโดยโหมดกลางคืนจะใช้งานได้บน iPhone 11และ iPhone 12ค่ะ3. เปิดใช้การกลับข้างกล้องด้านหน้าเวลาเราถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าภาพที่ออกมาจะสลับข้างกับที่เราเห็นในจอภาพตอนถ่ายโดยใน iPhone ได้เพิ่มคุณสมบัติการกลับข้างกล้องด้านหน้าเพื่อให้ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าออกมาเหมือนที่เราเห็นในจอตอนถ่ายภาพเลยไปที่ตั้งค่ากล้องเลื่อนเปิดกลับข้างกล้องด้านหน้าคุณสมบัติการกลับข้างกล้องด้านหน้านั้นใช้ได้ใน iPhone รุ่นรองรับ iOS 14และต้องใช้ iOS 14.3 ขึ้นไป 4. เปิดใช้ Apple Pro Raw ใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max รองรับการถ่ายภาพ Apple Pro Raw ซึ่งเป็นการเก็บภาพแบบไฟล์ Raw ที่เก็บสีแสงเงาโดยละเอียดเพื่อให้เราสามารถนำไปแต่งผ่านโปรแกรมแต่งภาพที่รองรับได้ละเอียดมากขึ้นดังนั้นหากผู้ใช้ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ต้องการเก็บภาพเพื่อเน้นไปปรับแต่งต่อเพื่อให้ตัวภาพมีคุณภาพมากขึ้นแนะนำให้เปิดโหมดการถ่ายภาพ Apple Pro Raw ไว้โดยไปที่การตั้งค่ากล้องรูปแบบเลื่อนเปิด Apple Pro Raw ตอนเปิดกล้องถ่ายภาพนั้นให้แตะไอคอน Apple Pro Raw ที่บนขวาของหน้าจอด้วยโดยไฟล์ภาพ Apple Pro Raw ใช้พื้นที่ค่อนข้างมากดังนั้นควรคำนึงถึงพื้นที่การใช้งานคงเหลือของตัวเครื่องด้วยนะคะ 5. เรียนรู้การใช้ FPS อัตโนมัติหากเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนด้วย iPhone จะรู้เลยว่าบางทีวิดีโอที่ได้อาจจะไม่ค่อยคมชัดบางช่วงบางตอนในวิดีโอสีจางลงเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากระบบเองที่พยายามใช้ FPS อัตโนมัติ FPS อัตโนมัติเป็นคุณสมบัติที่สามารถลดอัตราเฟรมวิดีโอลงเพื่อให้ตัววิดีโอมีความคมชัดขึ้นในที่แสงน้อยถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์สำหรับการปิด FPS อัตโนมัติทำได้โดยไปที่ตั้งค่ากล้องบันทึกวิดีโอ FPS อัตโนมัติแล้วเลือกปิดอย่างไรก็ตามก่อนถ่ายวิดีโอเราควรทดลองดูก่อนว่าการปิดหรือเปิด FPS อัตโนมัติในสถานที่ที่เรากำลังถ่ายวิดีโอนั้นไปลดคุณภาพวิดีโอของเราหรือไม่
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงเทคนิคการตั้งค่าง่ายๆส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาพถ่ายใน iPhone มีคุณภาพมากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุกวีขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย